กลับเข้ามาวันนี้วันที่รอคอยไม่ใช่ละครพี่เบิร์ดนะวันนี้ที่รอคอยเกิดทันไหมทันเออคือเราก็อยากรู้ว่าตกลงท่านผู้ว่าเฮ็ดเบียกเนี่ยเข้าใจบ่ฮู้เรื่องอยู่เฮ็ดเบียกเฮ็ดได้บ่ได้ก็บ่ฮู้เออเฮ็ดเบียกเฮ็ดเบียกเนี่ยจะเอายังไงเป็นไงเหมือนบ่เหมือนม่วนบ่ยังไงเขาแล้ววันนี้เขาได้เฮ็ดเวียกบ่ล่ะไม่รู้ดิจะเรียกว่าเฮ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวก็คือมีการออกข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าคุณชัดชาติเองเนี่ยถ้าตามภาษาสื่อก่อนนะเราไม่ได้ไปดูถูกแกบอกไปไม่เป็นหาทางออกไม่เจอเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่คือเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่คือค่อยว่าถึกบ่ถึกอยู่เออเอาปะต่อจะเอายังไงกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมสภากทม.เอออย่างนั้นไปขอมติสภากทม.ดีกว่าคือจริงๆมันมาจากการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุพงษ์เนี่ยท่านพลเอกอนุพงษ์มาบอกว่าเอ้ยอยากฟังความเห็นเขาอยากฟังความเห็นคุณชัดชาติเองก็เหมือนกับจะได้บันไดทางลงเพราะก่อนหน้านี้ย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมันเคยมีการตั้งคณะกรรมการตามมาตรา44มาก่อนที่คุณชัดชาติจะมานานมากตั้งแต่ปี62เผลอๆมันก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลคุณชัดชาตินั่นแหละทำมาให้ต่อสัญญาสัมปทานกับเอกชนแต่ไม่ได้ไปยกประเคนให้เขาเหมือนกับที่ทางด่วนไปทำหรืออะไรไปทำนะเอกชนต้องยกหนี้ไปด้วย130,000แสนสามหมื่นล้านนะครับไม่ใช่130,000บาทแล้วต้องแบ่งกำไรคืนด้วยอีก200,000 ล้านนะครับไม่ใช่200,000 บาทและต้องบังคับด้วยว่าค่าโดยสารตลอดสายต้องไม่เกินเท่าไหร่65 บาทคุณอัศวินขันเมืองผู้ว่าในขณะนั้นก็ตั้งใจว่าเอาละครั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะคนบอกว่าไอ้ภาระหนี้เนี่ยเอากทม.จ่ายไหมคุณอัศวินวันนั้นพูดว่าอะไรเล็กก็บอกเองก็ไม่มีเงินคุณปีสภากทม.ไม่มีเงินกทม.ไม่มีเงินวันนั้นมีการประชุมบอกเหลืออยู่ 2,000 ล้านไม่ให้ไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้นั่นขนาดสภากทม.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.นะพอไปถามท่านนายกตอนนั้นบอกอ้าวอย่างนี้รัฐบาลมาอุ้มไปก็แล้วกันรัฐบาลหาเงินมาจ่ายท่านนายกบอกว่าอุ้ยจะเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศมาจ่ายให้เฉพาะตรงนี้ไม่ได้คือมันชัดอยู่แล้วตั้งแต่วันนั้นคือทางนี้เลยเป๊ะๆก็ต่อสัญญาไปจบดร.สามารถก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีทางอื่นไม่ใช่ว่าจะต้องไปประเคนแต่มันไม่มีทางอื่นแต่คุณชัดชาติย้ำอีกทีนะครับคุณชัดชาติหาเสียงเอาไว้ว่าไม่ต่อไม่ต่อยังไงก็ไม่ต่อ25ไม่ยึดเอาของคสช62เออ25 30เดี๋ยวจะทำให้มันเหลือราคาแค่นี้ไม่ได้โกหกก็คุณชัดชาติเฮ็ดเวียกเอง ไปออกรายการคุณจอมขวัญเนาะค่ะเนาะเอาพาดพิงอีก14กุมภาวันวาเลนไทน์เนาะค่ะก่อนเลือกตั้งอ่ะโอ้ทุกคนก็เฮหูจริงเหรอราคาจะได้25บาท35บาทสู้ๆสิเฮ็ดเวียกในฝันแซะแซะในไม่ใช่แซะนี่กระแทกเลยนี่กระแทกเลยไม่ก็คืออันนี้เล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปมันเป็นแบบนั้นมาสุดท้ายพอได้รับเลือกจาก1,300,000 นี่ผมจะทอน 10% ทุกทีเลยถึงกับอึ้งพอไปดูข้อมูลรายละเอียดจริงๆแล้วปุ๊บโอ้โหนอกจากราคาจะไม่ได้ตามที่หาเสียงแล้วก็เก็บเพิ่มนะจะเก็บเพิ่มส่วนต่อขยายเก็บเพิ่มอีก15 บาทเป็น59 บาทก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทั้งที่มันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารก็คือผู้ว่ามีอำนาจเต็มๆตัดสินใจได้เลยนะตัดตอนมาวันนี้ก็เลยมีการประชุมสภากทม.ไอ้ผมก็รออยู่น้องเล็กก็รออยู่คุณผู้ชมก็รออยู่ข่าวที่ออกมาเนี่ยคนเนี้ยชื่อเล้าชื่อเล้าผมรู้จักนะคนแถวนั้นเขาเรียกเฮียเล้าว่าไงคะพีรพลเนี่ยยกภาพขึ้นมาประกอบการอภิปรายเป็นระยะน้องเล็กค่ะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังนิดนะคืออย่างนี้คุณพีรพลเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยถ้าจะสืบสาวราวเรื่องเนี่ยมันต้องว่ากันไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายประธานสกที่คุณจะเอาวาระนี้เข้ามาพิจารณาเนี่ย คุณย้อนกลับไปดูคำสั่งคสช11 เมษายน 2562ก่อนได้ไหมตอนนั้นเนี่ยเขาสั่งให้กทม.ดำเนินการจ้างผู้ประกอบการเอกชนติดตั้งระบบไฟฟ้าการบริหารจัดการส่วนต่อขยายที่2ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนั่นแปลว่าอะไรมันยังไม่ทันมีงบประมาณเลยตอนนี้ก็สั่งกทม.ทำแล้วพอเสร็จเรียบร้อยมีคำสั่งวันที่5 มิถุนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งนะครับแต่งตั้งนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำสั่งตั้งแต่วันที่11 เมษายนแล้วที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อจะแก้ปัญหารถไฟสายสีเขียว
มีบอกว่าเพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโครงการส่วนต่อขยายที่1และที่2เดินรถได้แบบต่อเนื่องโครงข่ายเดียวกันรวมทั้งอัตราเหมาะสมให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งคณะหนึ่งก็เลยไปตั้งขึ้นมาเลยในวันที่5มิถุนายน62ค่ะพอแต่งตั้งเสร็จคณะพีรพลบอกว่ามันมีข้อคำสั่งข้อ3บอกว่าอะไรครับน้องเล็กบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้กำหนดราคาไม่ใช่กทม.คือคณะกรรมการตามคำสั่งที่แต่งตั้งเมื่อ5มิถุนายน62ต้องเป็นคนกำหนดราคาไม่ใช่กทม.กำหนดถูกไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งส่วนต่อขยายตรงนี้สำคัญนะครับที่เขาบอกว่าที่กรุงเทพธนาคมไปทำสัญญาโดยไม่ได้รับมอบอำนาจจากกทม.ซึ่งก็ผิดอยู่แล้วเห็นไหมเขาพยายามจะเน้นตรงนี้นะเขาพยายามจะเน้นว่าไอ้การเข้ามารับผิดชอบส่วนต่อขยายของกทม.เนี่ยผิดกฎหมายเขาพยายามจะเน้นผมก็ไม่ได้ว่าเขาละตามนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณพีรพลก็เลยบอกว่าที่ท่านนำเสนอมา คือท่านประธานสกให้พิจารณา2ยัตติเนี่ยข้อความในยัตติว่าไงที่เขาบอกขอรับความเห็นจากสภากทมคำว่าขอรับความเห็นคือเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเห็นด้วยท่านก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของท่านหรือถ้าท่านไม่เห็นด้วยแล้วท่านจะทำอย่างไรมันไม่มีทางออกเลยผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเราต้องดำเนินการให้รอบคอบต้องมีการหาทางออกที่ไม่ได้หารือเฉกเช่นนี้ที่ว่าทั้งสองยติขอความเห็นจากสภาและตบท้ายถ้ายังดำเนินการต่อเขาเชื่อว่าอะไรครับจะเป็นการดำเนินการที่ไม่น่าจะถูกต้องตามกฎหมายและถ้ายังดึงดันจะพิจารณายัตตินี้ต่อผมอาจจะไม่ร่วมประชุมในการพิจารณายัตตินี้นะครับ walk out walk out เลยสุดท้ายประธานสภากทมจึงต้องถอนยัตตินี้อ่ะหยุดไว้แค่นี้ค่ะบางสื่อบอกว่าตายแล้วชัดชาติเฮ็ดเพี้ยเฮ็ดเพี้ยโดนลอยแพค่ะสภากทมลอยแพไม่เอาด้วย walk outบางสื่อนะบางสื่อนะเอามองมุมนี้ก่อนเอามุมนี้ยังไงคุณชัดชาติเขาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคุณชัดชาติก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ระบุความคิดจากรายความคิดเห็นจากรายงานให้สภากทมรับทราบนะจะเริ่มต้นแผนการจัดเก็บในอัตรา15บาทตั้งแต่1ธันวาเดือนหน้านี้นะว่าที่ประชุมได้มีมติให้ถอนวาระดังกล่าวออกจากการประชุมเนื่องจากข้อมูลยังไม่ครบและยังให้กรรมาธิการสามัญเรื่องจราจรเสนอรายงานให้ทางสภากทมไปรับทราบก่อนไปทำตามขั้นตอนมาใหม่ก่อนไปฟังเขาดูครับก็มีความเห็นต่างกันนะบางท่านบอกว่าโอ้ยไม่มีอำนาจหรอกเรื่องแค่ค่าโดยสารจะไม่มีอำนาจเลยบางท่านก็พูดบอกว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการที่คสช.ตั้งมาอะไรเงี้ยคงยังไม่ถึงขั้นนั้นตอนนี้คิดว่าคงมีคณะกรรมการศึกษาก็มี2รูปแบบไปคณะกรรมการจริงแล้วก็ปัจจุบันก็ให้กรรมการสามัญซึ่งดูเรื่องจราจรเป็นผู้ศึกษาอยู่อาจจะมีแนวคิดที่ว่าตั้งชุดพิเศษมาไหมซึ่งเรายินดีทั้งสองอย่างนะคือเราก็ยินดีที่เกิดมีคนมาเดินคู่กันไปแล้วก็หารือด้วยกันเพราะสุดท้ายมันหนีไม่พ้นหรอกสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่กทมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างเดี๋ยวมันก็ต้องมาจากเงินงบประมาณแหละถูกไหมเพราะมันไม่ทางที่จะหนีพ้นยังไงก็ต้องกลับมาที่สภากทมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอำนาจตัดสินใจก็ไม่ได้อยู่กทมนะถ้าดูไอ้ตามม.44เนี่ยกทมก็มีแค่หนึ่งคนที่เป็นกรรมการก็คือเป็นปลัดกทมจริงแล้วอำนาจอยู่ในครม.หมดแล้วส่วนในความเห็นของกทม.จริงแล้วก็แทบไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรหรอกเพราะว่าจริงแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นหน่วยงานหลักจริงแล้วเหมือนต้องเป็นกระทรวงมหาดไทยด้วยซ้ำที่เป็นคนเอาเรื่องเข้าเพราะเขาเป็นคนท่านเป็นคนที่อยู่ในครม.ไงทั้งของเรื่องความเห็นจากกทม.เป็นเรื่องเลยก็จริงแล้วเรื่องค้างอยู่ในครม.มาก็นานแล้วจริงแล้วท่านก็สามารถตัดสินใจได้ตัวเองได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรายังจ่ายไอ้ส่วนต่อขยายหนึ่งไม่ได้เพราะส่วนต่อขยายหนึ่งเนี่ยมันถูกรวมไปเป็นมูลค่าหนี้ในการขยายสมรรถานใช่ปะมันก็เป็นมูลค่าหนี้ที่อยู่ในพิกครม.อยู่ไงถึงนี้เราไปจ่ายไม่ได้ถึงนี้ส่วนต่อขยายหนึ่งนี้เรามีสัญญาชัดเจนซึ่งตามหลักเราก็ตั้งงบประมาณจ่ายรายปีอยู่แล้วส่วนต่อขยายสองเนี่ยปัญหาคืออย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เข้าสภาเฮ็ดเบียดเฮ็ดเบียดเฮ็ดเบียดอ้าวนี่ไงก็อยู่บอกว่าน้องเล็กฟังแล้วแปลว่าอะไรเอาผมอยากฟังคนงั้นก็แปลว่าโยนการตัดสินใจไปที่มหาดไทยที่เขาต้องเสนอให้ครม.คือมันต่างจากภาพตอนหาเสียงมากตอนนี้กทม.เป็นแค่หน่วยงานเล็กๆหน่วยนึงเป็นเสียงนึงไม่มีอำนาจจริงๆมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยไม่เป็นไรผมจะฉายภาพให้ดูผมไม่ได้กล่าวหาใครทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีก่อนเฮ็ดเรียกเฮ็ดเรียกเฮ็ดเรียก2ปีครึ่งไม่ได้อะไรเลยเหรอ1มองโลกในแง่ดีก่อนสภากทม.ก็เซฟตัวเองป่ะเซฟตัวเองเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเราไม่มีอำนาจแล้วเราก็กลัวเหมือนกันเอาตามแบบเฮียเรานี่เขาเก่ามากนะผู้ว่าชัดชาติอุ๊ยเราก็ไม่มีอำนาจเหมือนกันเจ
จริงๆเราโยนให้เธอแล้วนะสภากทมเธอดันแม่ไม่ยอมตัดสินให้เราสักทีอันนี้มองโลกอย่างเงี้ยดีอ่ะเดี๋ยวโยนกลับไปให้รัฐบาลแต่ทำไมต้องออกข่าวว่าจะคืนให้รัฐบาลไปให้รัฐบาลไปรับภาระเองถ้าสภากทมถ้ากทมทำไม่ได้ก็ให้ไปเกยเพราะหันกลับมามองโลกแง่ร้ายมันสุ่มเสี่ยงมากนะข้อแรกนี่ผมเตือนนะผมรักคุณชัดชาติไม่ได้ว่าก็คุณเป็นคนประกาศเองไม่ใช่เหรอว่าคุณศึกษาทุกอย่างมา2ปีกว่าคุณประกาศเองว่าคุณศึกษาทุกอย่างมา2ปีกว่าแล้วเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเรื่องที่พูดกันเยอะที่สุดในตอนที่อภิปรายนโยบายของคุณด้วยเนาะใช่ไหมในตอนที่คุณหาเสียงทั่วทีไม่ใช่อภิปรายคุณสกลทีก็ต้องตอบคุณสุชาติชวีก็ต้องตอบคุณพูดเต็มปากเลยว่าคุณไม่เห็นด้วยกับการต่อสัญญาสัมปทานคุณไม่เห็นด้วยกับนี่คุณจะทำอย่างนี้คุณจะทำอย่างนี้คุณจะทำอย่างนี้เลือกจะเข้ามาทำแบบนี้แบบนี้ผมถึงบอกว่านี่ผมรักคุณนะผมไม่ได้กล่าวหาคุณเกิดมองโลกแง่ร้ายคนบอกว่าเฮ้ยหาเสียงแล้วทำไม่ได้เรียกจริงๆนี่หาเสียงแล้วทำไม่ได้เฮ้ยคุณทำคุณบอกคุณเดินมาแล้ว2ปีคุณต้องรู้แล้วสิว่ามันทำไม่ได้ทำไมวันนี้คุณเพิ่งบอกเอ้ยเราก็ไม่มีหน่วยเราไม่มีอำนาจโหเนี่ยผมอยากให้คุณทำนะผมตั้งความหวังไว้ที่คุณชัดชาติดูหน้าจริงใจคือผมรักคุณชัดชาตินี่มองโลกแง่หลายมองโลกแง่หลายข้อที่สองในวันนั้นเนี่ยคุณประกาศถึงขนาดคุณจะทำราคาด้วยซ้ำคุณอัศวินเนี่ยเก็บ59บาทโดนด่ามันตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่าด่าตั้งแต่หน้าปากซอยยันท้ายซอยวันนี้คุณก็ทำอย่างเขาไม่ได้อีกหมายถึงคุณจะทำ25-30ก็ไม่ได้ผมก็ห่วงวันนี้ผมรักนะผมอยากให้ผู้ว่าคนที่ได้เสียง1,380,000เนี่ย ทำงานได้สำเร็จลุล่วงห่วงมากๆเพราะเราก็เชียร์เนาะนโยบายที่ออกมาดูดีอ่ะกลัวว่าจะสุ่มเสี่ยงกับการที่ถูกปรามาสว่าไม่เฮ็ดเวียกไม่เฮ็ดเวียกไม่เฮ็ดเวียกเออข้อที่3อันนี้ข้อนี้สำคัญสุดถ้ามองโลกแง่ร้ายสุดๆยังไงคะเอ๊ะผู้ว่ากทมกับสภากทมมันต้องทำงานร่วมกันต่างคนต่างโยนปัญหาออกเอ้าสองกองใช่ไหมก็คนละพักอีกอ่ะตัวผู้ว่าก็มาจากคนละพักคนละพักเลยน้องเล็กค่ะใครๆเขาก็รู้ว่าสภากทมมาจากต่างพักกันประจำอ่ะแต่เขาทำงานร่วมกันได้ทำไมจะต้องประสานเสียงเป็นโน้ตเดียวกันผู้ว่าก็โยนให้สภากทมสภากทมก็บอกว่ากูไม่เอากูโยนให้มึงละไม่อยู่ไม่ใช่หน้าที่ของฉันเออแถมมีการพูดด้วยว่าไม่ใช่หน้าที่ของผู้ว่าคือถ้ามองโลกแง่ร้ายสุดๆเลยสุดๆเลยนะมีสุดกว่านี้อีกอ่ะว่ามาสุดๆนะว่ามาคุณผู้ชมครับรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคณะกรรมการตามมาตรา44ที่ตั้งขึ้นมาเขามีมติว่าอะไรเมื่อกี้ผมถึงอธิบายให้ฟังเอกชนต้องรับภาระหนี้ไปรับหนี้ไปเลยแบ่งผลกำไรคืนตลอดสาย65แล้วคุมราคาไม่ให้เกินแล้วเอาทุกอย่างนี้ไปบิดด่าพลเอกประยุทธ์ด้วยเอื้อนายทุนถ้ามองแง่ร้ายสุดๆคือทั้งสภากทมและทั้งผู้ว่าตอนนี้ก็พยายามจะโยนกลับไปเอาแบบนั้นน่ะไอ้แบบที่เคยโดนด่าซึ่งจริงๆมันเป็นแบบที่ดร.สามารถบอกว่าเฮ้ยมันดีที่สุดแล้วไม่ได้ดีที่สุดในฐานะเอื้อนายทุนแต่ก็เพราะคุณไม่มีปัญญาทำอะไรได้อยู่แล้วไม่มีเงินมาจ่ายหนี้เขาด้วยพอจะเห็นอย่างว่าถ้ามองโลกแง่ดีใสซื่อบริสุทธิ์ราวกับเดินในทุ่งลาเวนเดอร์ก็คืออุ๊ยสภากทมก็บอกไม่เอาผู้ว่าก็บอกเอ้ยผมไม่มีอำนาจเมื่อกี้พูดชัดนะแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดอย่างนี้นะแต่ถ้ามองโลกแง่ร้ายเอ๊ะนี่มันแผนโยนหอกกลับไปให้บิ๊กตู่หรือเปล่าโยนหอกไปปักคอนะไม่ใช่โยนหอกไปให้บิ๊กตู่มาปักคอตัวเองนะค่ะทั้งนี้จริงเนี่ยคือถ้าจะเอาตามแผนนี้ตั้งแต่แรกก็ควรจะทำตั้งแต่ตอนนั้นสิมันจบไปตั้งแต่แรกแล้วแล้วพูดจริงๆนะดอกเบี้ยเดินทุกวันนะตอนนี้เห็นไหมน้องเล็กยังรู้เลยว่านี่มันเดินทุกวันแล้วเดี๋ยวพอสุดท้ายคุณก็จะบอกว่าก็นี่ไงคุณไม่ให้เราทำนู่นอำนาจเราไม่มีพอนี่เยอะๆมันก็เลยบังคับให้เราต้องต่อสัญญาผมจะบอกให้ตอนนี้นะเขาไม่เอาแล้วสัญญาเขาจะเอาหนี้เขาอยากได้เม็ดเงินคืนแล้วศาลก็สั่งว่ากทมและเคทีคุณต้องไปรับผิดชอบหนี้เขานะค่ะอย่าลืมประเด็นนี้เด็ดขาดผมไม่ได้อะไรสักสลึงกับเจ้าหนี้คุณเลยนะแต่คือผมเห็นแล้วมันไม่เฮ็ดเวียกหรือเปล่าวะคือเอกชนเขาก็ลำบากย่ำแย่เหมือนกันเขาก็ต้องไปอธิบายกับผู้ถือหุ้นของเขาเออนะฮะอันนี้เราไม่ได้ว่าใครใช่ไหมถ้ามองโลกแง่ดีผมเนี่ยห่วงคุณชัดชาติงั้นก็แปลว่าก็ต้องรอไปอีกเขาจะประชุมกันอีกครั้งในเดือนหน้าหรือเปล่าคุณพี่โอ้โหรอต่อไปดอกเบี้ยก็เดือนห่วงนะแล้วคุณจะมีปัญญาจ่ายเขาเหรอดอกกับต้นก็วิ่งทุกวันทำไมไม่ตัดสินเอาสักทางรีบเคลียร์ให้จบประชาชนก็จะได้ใช้บริการอย่างสบายใจหายห่วงเดี๋ยวก็เปิดเสียงอีกทีหรอกว่ากทมไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจใช่ไหมนะฮะติดตาม
กันต่อนะอันนี้ห่วงนะครับรักจริงๆนะผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้ง1,380,000นี่ผมไม่อยากให้มีอะไรไปแปดเปื้อนเลยจริงๆอยากให้ทำให้ได้ตามนโยบายที่หาเสียงไว้นั่นแหละเอามาสร้างเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่านะคะสร้างรอยยิ้มดีๆกันค่ะกับกัฟนะคะมีการสานต่อโครงการกัฟสปาร์คสไมล์มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนปี2นะคะเนื่องจากปัญหาสุขภาพช่องปากของคนไทยเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีอาจเกิดลุกลามและส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในส่วนอื่นๆได้รวมถึงอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างบริษัทกัฟเอเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการกัฟสปาร์คสไมล์มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนเมื่อปี2563ตอนนั้นสถานการณ์โควิดนะช่วงที่การรักษาด้านทันตกรรมหยุดชะงักไปจึงมีการริเริ่มโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ค่ะลงพื้นที่ไปในชุมชนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาไปให้บริการรักษาทางทันตกรรมกับคนในชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและในปีนี้2565กัฟและคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาก็สานต่อโครงการนี้จัดเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่กัฟSparks Smile มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนปีที่2เพื่อขยายขอบเขตโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆได้แก่เขตบางขุนเทียนเขตหนองจอกเขตลาดกระบังนะคะเพื่อให้การรักษาครอบคลุมไปยังชุมชนที่ต้องการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นโดยการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จะมีการให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้นทั้งการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบฟูออไรและเอ็กซเรย์รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุดซึ่งจะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้150-200คนต่อวันและในปีนี้นะคะ2565จะมีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่กัฟสปาร์คสไมล์มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนอีกค่ะอีก2ครั้งค่ะโดยจะจัดขึ้นวันที่9พฤศจิกายนณชุมชนเคหะฉลองกรุงแขวงลำผักชีเขตหนองจอกและครั้งที่3นะคะจะจัดขึ้น23พฤศจิกายนณวัดทิพพาวาสเขตลาดกระบังผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนนะคะ walk in ได้ในเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.นี่คือลงทะเบียนนะโดยรับจำนวนจำกัดเท่านั้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมทาง Facebook ของ gapspark.th นะคะรับ150-200ท่านต่อวันเท่านั้นรับทราบข่าวประชาสัมพันธ์แล้วลงทะเบียนกันก่อนได้เลยครับพักกันก่อนเดี๋ยวกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายกันครับ